สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com พี่ปลามาพร้อมกับเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านคุณไสยมนต์ดำที่ตัวของเขาเองเนี่ยโดนของจากคนใกล้ชิดคนหนึ่งเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องน้ำเลือดน้ำหนองมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับพี่ปลาจ๊ะเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊คพี่ปลาตอนนี้โทรมาจากที่ไหนชลบุรีค่ะกลับมาชลบุรีแดงเข้มกลับมาชลบุรีแล้วค่ะเออนะครับยังไงก็เซฟตัวเองดีๆดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเมื่อวานไปฉีดวัคซีนค่ะคุณแจ็คโอ้โหเข้าใจคุณแจ็คเลยค่ะไข้ไหมอาการนี่แบบไข้ไหมค่ะเมื่อวานนี่หนักเลยค่ะแสดงว่าเรายังเยาวรุ่นอยู่อ๋อใช่ยังวัยรุ่นอยู่หัวนี่แทบแตกเป็นเสียงๆเลยค่ะตอนนี้ก็มีแค่เขาแห้งนิดหน่อยค่ะดีขึ้นเยอะถูกแล้วฮะคือมันออกอาการอย่างเงี้ยดีแล้วก็ใช้เวลาสักอีกพักนึงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยค่ะคุณแจ็ควันนี้ขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณครับพี่ปลานะครับมาพี่ปลามาว่ากันถึงเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องมาสักขมคอเลย น้ำเลือดน้ำหนอง เออเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่ปลาค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีทีมงานเดอะโกสแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะครับก็คือเรื่องนี้เป็นน้องที่สนิทคนนึงเลยค่ะที่เขาฝากพี่มาเล่ามาครับอาจจะมันดูเหมือนที่ทุกครั้งที่พี่พูดค่ะทุกอย่างมันไม่มีคำว่าเกินจริงโดยที่เรานึกไม่ถึงอ่ะคุณแจ็คเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อมาสัก5ปีที่แล้วพี่ขอเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นน้องคนนี้เลยแล้วกันนะคะมันจะได้แบบเห็นภาพในการที่จะเล่ามากขึ้นได้เลยครับค่ะก็คือน้องคนนี้เนี่ยอยู่ทางภาคใต้จังหวัดหนึ่งแล้วกันทางภาคใต้นะคะครับคือได้แต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างสนิทพูดคุยกันบ่อยแล้วมีอยู่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้ถามเขาว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมไม่แบบมันหายไปจาก Facebook อะไรประมาณนี้ค่ะคุณแจ็คเขาก็เลยบอกว่าเขายุ่งนิดหน่อยเนื่องจากว่าด้วยภาระที่บ้านของเขาคือเหมือนกับต้องดูแลคนป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจมันอยากที่จะเล่าให้เราฟังอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าจำแฟนเขาคนปัจจุบันได้ไหมก็คือเหมือนกับว่าพี่เนี่ยเคยได้ไปเจอกับแฟนเขาอยู่ไปบอกอ๋อจำได้แฟนคนเนี้ยเขาเพิ่งมารู้จักกันเมื่อไม่นานก็ประมาณสัก5ปีที่แล้วนะคะคือเขาเนี่ยเหมือนกับเคยมีแฟนมาแล้วค่ะคุณแจ็คแล้วก็ทีนี้ก็คือมารู้จักกับแฟนคนใหม่ทีนี้พอแฟนคนใหม่ของเขานะคะคือกับแม่แฟนเหมือนกับแฟนนะคะไม่ค่อยสนิทกันพอนึกออกใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าไม่สนิทกันเหมือนกับว่าเขาโตมาแล้วก็คือแยกครอบแยกออกมาจากบ้านไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ของแฟนเนี่ยจะเป็นนิสัยลักษณะค่อนข้างที่เป็นผู้หญิงหลันล้าหน่อยคือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเฟรนลี่หลันล้ารักสนุกอะไรประมาณนี้จนมีวันหนึ่งคือแม่สามีเนี่ยได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับตัวน้องคนนี้ค่ะพี่ขออนุญาตใช้ชื่อน้องคนนี้ว่าน้องปายแล้วกันนะคะคือปายกับพ่อเลี้ยงเนี่ยพ่อเลี้ยงแฟนเนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทีนี้ด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นพอได้พูดคุยกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนกับแฟนก็พยายามระบายความรู้สึกให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับแม่แฟนเท่าไหร่คือไม่ค่อยสนิทกับแม่ค่ะด้วยความที่ปาอยากให้แม่กับลูกเนี่ยเขาคืนดีกันคืออยากให้สานสัมพันธ์กันเอ้ยยังไงก็คือแม่นะอะไรเงี้ยค่ะคุณแจ็คก็เลยพยายามพาสามีเนี่ยกลับไปหาแม่สามีไปมาหาสู่กันให้บ่อยขึ้นนะคะทีนี้พอไปถึงปาเล่าว่าครั้งแรกที่เจอแม่แฟนเนี่ยก็คือแม่สามีเนี่ยจะเป็นคนที่อย่างที่พี่เล่าค่ะคือรักสนุกชอบดื่มบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ชอบไปงานปาร์ตี้ทั่วๆไปแต่ตัวปายเองเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่อยากจะขัดแม่สามีก็เหมือนกับแม่สามีชวนให้ทำอะไรก็ไปเป็นเพื่อนอหอมหมกไปซะทุกอย่างโดยที่เหมือนกับอยากให้สานสัมพันธ์กับสามีด้วยจนมันมีอยู่วันนึงค่ะคุณแจ็คเขาอาจจะมีเหมือนกับด้วยความที่บางทีค่ะเราฝืนได้แต่ความรู้สึกมันฝืนไม่หมดกับความรู้สึกอย่างเนี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างจะแบบมันออกอาการความรู้สึกกับสิ่งที่แม่สามีทำแล้วพักหลังมาก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากที่จะไปหาแม่สามีเท่าไหร่คือแม่สามีพยายามตามให้ไปหาอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ค่อยไปหาเท่าไหร่จนมันมีวันหนึ่งแม่สามีเนี่ยโทรมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สบายหนักมากอยากให้ลูกชายกับปลายเนี่ยไปดูแลเขาหน่อยตอนนั้นตัวปลายเองรู้สึกว่าคือยังไงก็คือแม่ค่ะคุณแจ็คก็เลยตัดสินใจชวนสามีเนี่ยไปเยี่ยมพอไปถึงเยี่ยมก็เห็นแม่ก็ปกติดีไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เลยอ้าวแล้วทำไมเห็นแม่บอกว่าป่วยลุกไม่ไหวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ตัวปลายเองตอนนั้นก็รู้สึกแบบเออไหนๆก็มาแล้วไม่เป็นไรก็คืออยู่ดูแลเป็นเพื่อนแม่สักวันสองวันแม่อาจจะเหงาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเลี้ยงก็คือยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่ยังรักสนุกไม่ค่อยกลับบ้านทีนี้ตัวแม่อย่างนึงที่แม่ชอบทำเสมอก็คือที่ไหนที่บอกว่าเป็นหมอทำดีๆเก่งๆลงหน้าทองอะไรคือแม่เอาหมดแล้วมันมีวันนึงค่ะตอนนั้นตัวสามีเขาเนี่ยค่ะไปบ้านเพื่อนถ้าก็ว่าตัวปายเนี่ยอยู่กับแม่สามีสองคนวันนั้นแม่สามีก็เลยชวนปายบอกว่าเนี่ยเขานัดหมอทำไว้ก็คือจะไปลงหน้าทองนะคะอยากให้ปายเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยปายเองก็บอกว่าคือไม่อยากขัดใจค่ะเขาอยากจะลงอยากจะทำอะไรก็คือปล่อยเขาลงไปปายก็เลยไปค่ะปายเล่าว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ท้ายหมู่บ้านสุดมากแล้วอยู่ใกล้กับกูโบค่ะคุณแจ็คเหมือนกับถ้าเปิดหน้าต่างไปเนี่ยก็จะเห็นกูโบเลยคนเนี้ยจะเป็นเหมือนถ้าทางศาสนานั้นพี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นเหมือนไทยพุทธเราเนี่ยมันเป็นสัปเหร่อค่ะคุณแจ็คค่ะทีนี้ตัวปายเนี่ยบ้านก็เป็น2ชั้นใช่ไหมคะแม่ขึ้นไปข้างบนตัวปายนั่งรออยู่ข้างล่างกะว่าจะไม่ขึ้นไปคือแม่อยากไปทำอะไรก็ทำเลยทีนี้แม่ขึ้นไปข้างบนหายไปประมาณสัก10นาทีได้แม่ก็ตะโกนขึ้นมาว่าตะโกนลงมาว่าให้ปายเนี่ยขึ้นไปหาแม่หน่อยปายบอกว่าตอนนั้นปายรู้สึกไม่อยากขึ้นไปเลยเพราะไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้ทีนี้ฟ้ามันเริ่มอึมครึมอ่ะคุณแจ็คแล้วอยู่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยปายก็วิ่งเข้ามาในบ้านแม่ก็ตะโกนมาอีกบอกว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนทำพิธีหน่อยแม่จะลงหน้าทองแล้วอะไรเงี้ยปายก็ตะโกนว่าแม่ไม่เป็นไรแม่ทำไปเลยปายจะไม่ขึ้นไปทีนี้ตัวของคุณแม่ก็เหมือนตื้ออยู่นั่นแหละค่ะคือยังไงก็ได้ให้ปายขึ้นไปให้ได้บอกว่าอย่างนั้นพิธีมันก็จะไม่เสร็จสักทีนึงอ่ะปายก็บอกว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปายด้วยคือคุณไปทำพิธีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเองเนี่ยด้วยความที่ขัดไม่ได้ด้วยแล้วฝนมันก็ตกแรงคือเป็นบ้านมันเป็นไม่ได้หลังใหญ่มากของแจ็คคือฝนก็สาดเข้ามาอะไรเงี้ยปายก็เลยเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปที่แรกที่เห็นเลยคือเห็นแม่เนี่ยนอนอยู่ค่ะแล้วหมอเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆทีนี้หมอก็บอกว่าอ่ะให้กินน้ำแก้วเนี้ยเดี๋ยวพิธีจะเสร็จแล้วตัวปายบอกว่าจะกินไปทำไมก็คือน้ำแก้วเนี้ยเพราะว่าปายไม่ได้มาทำหมอก็หยิบน้ำแก้วนั้นมาให้ปายให้ใส่มือปายก็จับแก้วเหมือนกับมาดมค่ะปายเล่าว่าตอนนั้นน้ำที่อยู่ในแก้วเนี่ยคือความรู้สึกมันเหม็นมากคุณแจ็คคือเหม็นเหมือนเราดมน้ำเลือดน้ำหนองน้ำประมาณนี้ค่ะพอดมปุ๊บหมอค่ะตบท้ายแก้วอ่ะเหมือนกับว่าแก้วชนที่ปากค่ะเพื่อจะให้ปายกินเข้าไปตอนนั้นปายรู้สึกกินเข้าไประดับอยากอาเจียนมากคือมันเหม็นมากทั้งๆที่ในแก้วเนี่ยคือเป็นน้ำใสๆนะคุณแจ็คตอนนั้นปายก็คือเหมือนกับกลืนเข้าไปนิดนึงแต่กินไม่หมดเพราะรีบผลักออกพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปายก็รีบบอกว่าแม่ไปงั้นก็เสร็จแล้วก็คือกลับเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยพากันกลับบ้านฝนก็หยุดตกตอนนั้นปายมีความรู้สึกกับตัวเองอ่ะเริ่มเวียนหัวคือเริ่มอาการหนาวๆร้อนๆเหมือนคนที่จะป่วยปายพยายามคิดว่าเอ้ยสงสัยเราอากาศมันเปลี่ยนเพราะเมื่อกี้มันร้อนอยู่ฝนตกอะไรเงี้ยด้วยว่าอาจจะเป็นต่างจังหวัดที่แถบทางใต้ใช่ไหมคะฝนจะตกบ่อยอะไรเงี้ยคุณแจ็คค่ะก็เลยบอกกับแม่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะขอกลับบ้านเลยดีกว่าเนื่องจากว่าแม่กับปายเนี่ยอยู่คนละจังหวัดกันค่ะคุณแจ็คทีนี้ก็เลยโทรหาสามีบอกว่าทีแรกแพลนว่าจะกลับอีกวันนึงแต่โทรบอกสามีว่าขอกลับวันเนี้ยค่ะคือไม่อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายคือมันมีความรู้สึกแปลกๆหนาวๆร้อนๆแบบนี้สามีก็เลยกลับมาจากบ้านเพื่อนก็เก็บของกลับบ้านกันทีนี้สามีนะคะก็คือใช้ GPS ขับเดินทางกับเสียงที่จะแห้งนิดหน่อยทีนี้พอระหว่างที่จะเดินทางกลับอะค่ะตัวปายบอกว่าตอนนั้นนะคือเวียนหัวมากก็เผลอหลับไปรู้สึกมาอีกทีนึงก็คือเสียงสามีอะโวยวายขึ้นมาโวยวายมันตัวเองอะหลงทางทั้งที่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยนะคะคือเส้นทางที่กลับบ้านแม่กับบ้านตัวเองเนี่ยทีนี้พอได้ยินเสียงสามีโวยวายก็ตกใจตื่นมายบอกว่าตื่นขึ้นมานะคะรอบข้างอ่ะเป็นป่าคือเป็นป่าที่แบบมันอึมครึมมืดมากเหมือนกับมองอะไรก็ไม่เห็นพยายามตีไฟสาดเข้าไปตอนนั้นตัวเองไปเห็นเหมือนกับที่เป็นฝังศพ
เป็นเหมือนกูโบอะค่ะทีนี้พอปลายพูดอย่างคือสองคนปลายกับสามีเนี่ยตกใจแล้วค่ะตอนนั้นคุณแจ็คว่าทำไมหลงมาที่นี่ได้ครับด้วยความที่รถคือกลัวรถมันจะติดลมอะค่ะมันเป็นทรายใช่ไหมคะคือกลัวว่าจะขับขึ้นไม่ได้มันเริ่มรถเขาเรียกว่าล้อมันเริ่มหมุนแบบมันไม่ค่อยขึ้นอะตัวสามีเนี่ยเปิดประตูออกไปพอสามีเปิดประตูออกไปค่ะมีความรู้สึกเห็นต้นไม้มันต้นมะพร้าวค่ะคุณแจ็คอยู่ๆต้นมะพร้าวต้นนั้นอะเดินได้ครับแต่เป็นเดินเข้ามาหารถพอสามีเห็นแบบนั้นนะคะคือวิ่งขึ้นมาในรถแล้วเหยียบรถยังไงไม่ทราบเหมือนกันด้วยอาจจะหลายๆอย่างคือรถก็เลยหลุดมาได้ตอนนั้นปายบอกว่าปายนึกถึงทุกอย่างเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีหมดก็คือหลุดออกมาได้ครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับตรงนั้นแค่แบบว่าเอ้ยทางที่เราเดินทางประจำแบบเนี้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ตัวปายก็คือถึงกลับบ้านก็ดึกค่ะตอนนั้นตอนนั้นตัวปายเนี่ยยังเช่าห้องอยู่ก็คือตัวสามีเนี่ยค่ะก็คือเป็นเปิดร้านทำซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็นอู่ค่ะอู่กับที่พักเนี่ยอยู่คนละที่กันตอนนั้นปายังอยู่ที่ห้องพักห้องนี้หลังจากที่กลับมาจากวันนั้นนะคะคือตัวปายเองก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนอกจากเวลากลางคืนนะคะจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆทุกครั้งพอตกตะวันตกดินนะคะจะมีอาการแบบปวดเมื่อยตัวอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้มีอย่างอื่นที่ผิดปกติแต่มันมีอยู่วันนึงที่ทำให้ทุกอย่างเขาเปลี่ยนไปค่ะคุณแจ๊คคือตัวปายเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปทำงานกับสามีที่ต่างจังหวัดก็คือกลับมาบ้านเนี่ยเกือบตีสองพอกลับมาถึงห้องอะค่ะสามีก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรนะคะก็คือคุยกันมาปกติเหมือนกับว่านั่งเป็นเพื่อนขับรถกันมาตลอดพอมาถึงที่ห้องตัวปายเนี่ยเปิดประตูห้องเปิดประตูรถออกไปอยู่ๆก็ได้ยินเสียงละหมาดดังขึ้นซึ่งปายก็คิดขึ้นว่าก็คือไม่ใช่คิดอะค่ะพูดเลยพูดบอกว่าเฮ้ยอะไรทำไมเขาละหมาดกันป่านี้เหรอเวลาตีสองเนี่ยทีนี้สามีก็มองหน้าบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ละหมาดตีสองนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตีห้าก็ว่าไปอย่างนึงเอาทีนี้ก็หันมองหน้ากันบอกว่าเอ้าแล้วทำไมมันมีเสียงละหมาดตัวปลาเองตอนนั้นก็คือเริ่มใจไม่ดีแล้วว่าทำไมอยู่ได้ยินเสียงละหมาดตอนตีสองสามีก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นไปอาบน้ำก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้นอนคือไม่ต้องคิดมากหรอกไม่มีอะไรมั้งประมาณนี้สามีเขาค่ะคือบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งเล่นอยู่หน้าห้องก่อนเพราะมันร้อนคือตรงหน้าห้องเขามันจะเป็นเหมือนกับระเบียงไม่ใช่เชิงระเบียงค่ะเป็นนอกชานมันออกมาอย่างเงี้ยเป็นพื้นออกมานิดนึงอะค่ะตัวปลายเนี่ยค่ะก็คือเขาไปอาบน้ำพอปลายเข้าไปอาบน้ำเสร็จปลายเดินออกจากห้องน้ำมีความรู้สึกว่าสามีตัวเองค่ะคือนั่งมือเท้าเข่าอยู่แล้วก็ก้มหน้าตอนนั้นปลายก็เอะใจว่าทำไมสามีนั่งคอตกแบบนั้น คือดูแบบอยู่ๆคอมันคอพับไปอะก็ไปเรียกสามีบอกว่าไปคืออาบน้ำเสร็จแล้วไปอาบต่อได้เลยสามีก็ก้มหน้าแล้วพูดกันว่าไม่ไปตัวปลายก็ตกใจว่าเอ้าเมื่อกี้ยังคุยดีกันอยู่เลยแล้วทำไมต้องมาคืนเสียงกับฉันอะไรประมาณนี้แหละตัวปลายก็เลยพยายามจะเรียกหลายๆรอบบอกว่าไปอาบน้ำก่อนมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงอยู่ๆทำเสียงแข็งเหมือนตาหวาดอ่ะตัวสามีก็บอกคือตาหวาดขึ้นมาบอกว่าโทษนะคุณแจ็คคือไม่กูไม่เข้าไปกูไม่เข้าห้องทีนี้ตัวปลายก็สงสัยว่าคือมึงเป็นโทษนะมึงเป็นบ้าอะไรคือมึงยังปกติอยู่ตะกี้เนี่ยอยู่มึงเป็นบ้าอะไรมึงเมาก็ไม่ได้เมาคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้สามีค่ะชี้ไปที่ประตูห้องซึ่งตรงประตูห้องเนี่ยมันจะมีทายันท้าวเวสสุวรรณแปะอยู่สามีก็บอกว่ามึงเอานี่ออกเลยนะถ้ามึงไม่เอาออกนะกูจะไม่เข้าห้องเด็ดขาดป้าก็บอกว่ามึงเป็นบ้าไหมเนี่ยคือยันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยติดอยู่ตั้งนานแล้วแล้วทำไมถึงเป็นอะไรถึงทำไมถึงติดไม่ได้อะไรประมาณนี้สามีก็ลุกขึ้นพรวดพลาดมาคือตาขวางใส่ด้วยความที่แบบเหมือนกับแบบว่ายังไงเขาก็รักกันนะคะพอเห็นสามีเดินสะบัดสะบิ้งออกไปคือสามีนะคะเดินสะบัดหน้าออกไปคือเหมือนกับแบบว่าโกรธที่ไม่ยอมเอาผ้ายันออกให้ปลายเนี่ยก็เลยวิ่งตามไปว่าจะไปไหนมันดึกแล้วตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวข้างห้องเขาก็จะตื่นมันจะน่าเกลียดก็เลยไปดึงสามีใจกลับห้องสามีพอหันกลับมาได้ค่ะคุณแจ็คก็คือแบบอยู่ก็บีบคอปลายค่ะล้มลงไปตอนนั้นปลายบอกว่าพยายามที่จะเรียกให้คนอ่ะช่วยแต่พูดไม่ออกคือแต่สามีแปลกมากค่ะมือนึงอ่ะดึงแขนตัวเองออกแต่อีกมือนึงอ่ะพยายามบีบคอปลายอยู่เหมือนกับอยู่สองคนในร่างเดียวค่ะคุณแจ็คใช่ค่ะทีนี้คือปลายบอกว่ารวบรวมทุกอย่างได้คือขาค่ะถีบสามีตัวเองกระเด็นพอถีบสามีตัวเองกระเด็นออกไปได้ค่ะสามีอ่ะคือวิ่งหนีไปเลยปลายตอนนั้นปลายบอกว่าปลายรักนะรักสามีแต่ก็รักตัวเองเหมือนกันปลายก็เลยวิ่งกลับห้องคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยอยู่ในห้องปลอดภัยกว่าก็คือไม่ได้ตามสามีไปตัวปลายก็วิ่งกลับมาที่ห้องใช่ไหมคะผ่านประมาณสักเกือบ
สิบกว่านาทีได้สามีเดินกลับมาแล้วก็มายืนก้มหน้าที่หน้าห้องเหมือนเดิมแล้วก็ตะโกนเรียกเสียงหวานเลยนะคะตอนนี้บอกว่าให้เปิดประตูให้หน่อยปายก็บอกว่าก็เข้ามาสี่ประตูไม่ได้ล็อกก็คือเข้ามาเลยอยากเข้ามาสิสามีก็ตะโกนบอกว่าขอร้องแล้วนะช่วยเอาตรงนี้ออกให้หน่อยถ้าไม่ออกให้คือเข้าไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ปายก็ไม่รู้จะทำยังไงละก็คือเริ่มแบบเหมือนกับสองจิตสองใจแล้วว่ามันไม่ใช่น่าจะอาการของคนปกติละทำไมถึงอยู่กลัวพยานนี้ขึ้นมาตัวปายนะคะก็เลยเดินอ้อมไปก็คือเหมือนกับสามียืนใกล้ประตูแล้วค่ะเดินอ้อมไปทางข้างหลังบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเถอะเดี๋ยวจะเอาพยานนี้ออกให้พอปายเดินถอยหลังกลับไปได้ใช่ไหมคะคุณแจ็คมือเหมือนทำท่าจะดึงพยานออกให้แต่ขาค่ะคือถีบสามีหลุดเข้าไปในห้องสามีนอนดิ้นเลยค่ะคุณแจ็คคือดิ้นแบบเหมือนกับคนโดนน้ำร้อนลวกค่ะด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นปายก็ตกใจมากวิ่งกระโดดขึ้นเตียงแล้วไปนั่งอยู่ที่มุมห้องเขาบอกว่าเขาโทรหาทุกคนเลยเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีใครรับสายเขาเลยครับเพราะอาจจะช่วงเวลาด้วยค่ะตีสองตีสามมันไม่มีใครรับอะไรเงี้ยปายบอกว่าตอนนั้นทรมานมากแต่สามีอ่ะคือนอนตาขวางนะคุณแจ็คแต่ลุกขึ้นมาไม่ได้เหมือนคนหมดฤทธิ์อ่ะคือนอนดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ที่พื้นทีนี้ปายบอกว่าปายนั่งขดอยู่นะคะก็คือนั่งขดพอดีตรงหัวเตียงค่ะจะมีเหรียญท้าวเวสสุวรรณอยู่อีกเหรียญนึงตัวปายเนี่ยเอามาถือไว้คือถือไว้กะว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือไม่รู้แหละตอนเนี้ยกอดเหรียญไว้ก่อนทีนี้ตัวสามีพยายามจะคลานค่ะคลานเพื่อจะมาขึ้นมาที่เตียงค่ะคือจะคุบขายได้ปายก็เลยตัดสินใจเอาเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะคะคือโยนใส่สามีพอโยนใส่ปุ๊บสามีเนี่ยคือหลับไปเลยตอนนั้นคือหลับแบบสลบไปเลยด้วยความที่ปายก็คือกลัวก็กลัวแต่ว่าคิดว่าสามีตายหรือเปล่าก็เลยเอาเท้านะคะไปเขี่ยเบาๆอ่ะโอเคไม่ตายแต่ก็นอนไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยให้รอเวลาเช้าก่อนจนเช้าขึ้นมาสามีตื่นมาแบบทำหน้างงว่าตัวเองเนี่ยมานอนได้ไงที่พื้นประมาณนี้ค่ะก็เลยเล่าให้สามีฟังคือสามีไม่รู้เรื่องเลยก็เลยถามสามีว่าแล้วจำสุดท้ายได้ตอนไหนสามีบอกว่าจำสุดท้ายได้ว่าตอนเราคุยกันเรื่องเสียงละหมาดพอตอนนั้นคือสามีจำอะไรไม่ได้เลยก็เลยเป็นความที่แบบเหมือนงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่ปายคิดว่าน่าจะเป็นที่ห้องหรือเปล่า คือไม่กล้าอยู่ในห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจย้ายค่ะคุณแจ็คย้ายจากห้องเนี้ยไปอยู่ที่เดียวกันกับที่เปิดร้านอู่ซ่อมรถก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นจากพอย้ายไปอยู่ที่นั่นอาการหลังจากนั้นปายจะเริ่มมีอาการแปลกๆค่ะคุณแจ็คก็คือจะเริ่มป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้ก็เริ่มไปหาหมอจากที่ตัวเองเหมือนกับว่าประจำเดือนเนี่ยปกติคนเราจะมาเดือนละครั้งใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนผิดปกติอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่เลทอะไรเงี้ยแต่เนี่ยประจำเดือนคือมาทุกวันเลยมาทุกวันเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะคุณแจ็คคือแล้วร่างกายคือแบบสู้ผอมคือดูไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นที่พี่ได้เชื่อในสิ่งที่เขาเล่าพวกพี่อ่ะเคยได้เจอเขาอยู่ช่วงนั้นแต่เขาได้รักษากับทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคุณหมอก็อันตราซาวหรือให้ยาปรับฮอร์โมนทานทุกอย่างเขาปกติทีนี้อาการเขาเหมือนกับแบบซูบลงเรื่อยๆแล้วก็ประจำเดือนเหมือนที่บอกค่ะมาทุกวันมาจนแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทีนี้จนมีวันหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยค่ะได้ไปคุยกับคนรู้จักอยู่คนหนึ่งเหมือนกับเปิดวิดีโอคุยคอคุยกันเนี่ยค่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าพี่ปายตอนเนี้ยพี่อยากอยู่กับใครเขาบอกว่าพี่ก็อยู่คนเดียวนี่แหละเขาบอกทำไมหนูเห็นมีคนเนี่ยยืนข้างหลังพี่แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นผู้ชายเหมือนกับผู้ชายเหมือนกำลังจะขึ้นอืดนะคะคุณแจ๊คเหมือนกับว่าศพที่ผ่านไปหลายๆวันแล้วเริ่มเขียวเริ่มหนองเริ่มน้ำเหลืองไหลอะค่ะยืนอยู่ข้างหลังของคุณปายซึ่งตอนนั้นคุณปายพยายามหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าคนที่เปิดวิดีโอคอลคุยกันกับคุณปายเนี่ยคือเขาเห็นแล้วทีนี้ค่ะก็คือพอเขาอธิบายลักษณะนี้เสร็จตัวปายเนี่ยก็ได้กลิ่นคือได้กลิ่นที่มันหมิ่นเน่าอะไรประมาณเนี้ยปายบอกว่าปายรีบวางสายไปก็เลยเริ่มมาเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังตอนนั้นสามีเหมือนไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าเริ่มมีคนที่แบบว่าเหมือนคนที่เขาเอารถมาซ่อมอะคุณแจ็คเขาจะมีความรู้สึกว่าสมมติว่าปายเนี่ยอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะแต่จะเห็นปายคนนึงเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในบ้านเหมือนกับเห็นอีกคนนึงอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอคนนั้นคนนี้มาเล่าให้สามีฟังเนี่ยสามีเริ่มเชื่อว่าในบ้านเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วซึ่งตอนนั้นยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เลยมีผู้ชายคนหนึ่งในละแวกนั้นนะคะเขาบอกว่าเมียมึงอ่ะน่าจะโดนของแล้วแหละคือมันแปลกๆแล้วมีหมอคนหนึ่งจะแนะนำให้รู้จัก
ลองไปหาเขาดูไหมอะไรเงี้ยคือไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจแบบว่ารักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วนะคะคือโรงพยาบาลใหญ่ๆที่ไหนบอกว่าดีก็คือไปหมดทีนี้ก็ตัดสินใจที่จะไปกันที่รักษาที่นี่ปลายบอกว่าครั้งแรกเลยค่ะที่จะไปวันนั้นนัดกันว่าจะไปพอจะขึ้นรถอะค่ะคุณแจ็คคือรถอะอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดก่อนอ่ะโอเคปลายบอกว่าเริ่มไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปหาหมอทางฝั่งโน้นว่าเนี่ยรถสตาร์ทไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าให้ตรวจตามเขานะคือถูกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอะรถจะติดเองทีนี้พอทำอย่างนั้นเสร็จรถก็สตาร์ทติดค่ะคุณแจ็คแต่ระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยอยู่ๆรถนะคะระเบิดก็คือรถระเบิดกลางทางเลยค่ะล้อระเบิดเลยปลายบอกว่าตอนนั้นคือแบบด้วยว่าเหมือนตัวเองไม่ถึงที่ตายค่ะคุณแจ็คก็คือด้วยความแรงของระเบิดอะรถสะบัดแล้วมันเป็นทางภาคใต้พอจะทราบมันเป็นเหมือนขึ้นเขาใช่ไหมคะครับเขาบอกว่ารถสะบัดแรงมากแต่เหลือเชื่อคือทรงตัวรถได้โดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยทุกคนที่เห็นเขาบอกว่าไม่น่าจะรอดอะค่ะทีนี้พอขอช่วยอะไรมาเปลี่ยนล้อรถกันได้ก็คือเดินทางกันจนถึงที่บ้านหมอคนนี้พอไปถึงหมอบ้านหมอค่ะปลายบอกว่ามีความรู้สึกตัวเองอะอาการเริ่มมาแล้วก็คือปวดตามตัวเหมือนกับมีใครจุดไฟเผาอะไรอยู่ที่ตัวเองค่ะเริ่มร้อนหนาวๆอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ไปนี่คือไม่มีอากาศแล้วฝนจะตกนะคะก็คืออากาศร้อนอย่างเงี้ยตอนนั้นหมอบอกว่ารีบหน่อยอย่าทันให้ค่ำให้รีบไปตัดใบตองมาเพื่อทำพิธีกันปลายบอกว่าตอนนั้นอะตอนที่ลงไปตัดใบตองนะคะคือแดดเปรี้ยงเลยแต่พอปลายเริ่มตัดใบตองปุ๊บค่ะคุณแจ็คอยู่ๆฝนตกแบบพายุเข้าเลยหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นคือให้รีบตัดยังไงก็รีบตัดใบตองให้เสร็จทีนี้ตัวของปลายกับเพื่อนๆ เนี่ยค่ะช่วยกันตัดใบตองจนเสร็จเขาตัดใบตองเสร็จมาถึงที่หมอนี่อยู่อะค่ะฝนหยุดฝนหยุดปกติเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องรีบทำพิธีให้เร็วที่สุดป้ายบอกว่าตอนนั้นคือใจไม่อยากจะทำเลยคือมีความรู้สึกมันไม่สบายมันผะอืดผะอมมันอยากจะอ้วกตลอดเวลาหมอบอกว่าถ้าอยากอ้วกก็คืออ้วกไปเลยป้ายบอกว่าอารมณ์คือไม่ไหวแล้วคือยังไงก็ต้องอาเจียนออกมาให้ได้แต่สิ่งที่ป้ายอาเจียนออกมาค่ะคุณแจ็คคือมันมีกลิ่นแต่น้ำหนองอะค่ะกลิ่นที่ออกมาค่ะคือไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำหนองออกมาตลอดเวลาหมอพยายามที่แบบว่านั้นก็รีบทำพิธีทีนี้พอมันเริ่มค่ำทำพิธีตอนนั้นปลายบอกว่าปลายยังจำทุกอย่างได้อยู่ก็คือหมอเนี่ยจะล้อมรอบเขาแล้วเขาจะนั่งอยู่ริมทะเลค่ะเพื่อจะแบบมันก็ทำให้ออกไปพอระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยปลายบอกว่าอยู่ๆตัวปลายเองเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วเรื่องราวหลังจากนี้คือเป็นเรื่องราวที่แฟนเขาเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าหลังจากที่เป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยอยู่ๆเนี่ยค่ะคุณแจ็คผู้ชาย5คนจับปลายไม่อยู่ค่ะคือเขามีแรงดิ้นทุกอย่างคือไม่ให้ใครทำเขาแล้วทะเลาะกับหมอเนี่ยด่ากับหมอแรงมากแต่เป็นเสียงของผู้ชายแล้วเป็นเสียงของผู้ชายแล้วหมอก็เลยใช้ไม้เท้าที่หมอมีอยู่เนี่ยค่ะคือตั้งบนปลายเนี่ยแล้วปลายก็ทรุดลงแล้วก็นั่งคุยกันว่ามาจากไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือสามีเนี่ยได้ถ่ายคลิปนั้นไว้ด้วยแต่ว่ามันนานแล้วนะคะทีนี้พอถ่ายคลิปหลังจากที่คุยกับหมอเสร็จตัวเองก็เหมือนหลับไปเลยปลายมีความรู้สึกว่าหลับจนเช้าค่ะคุณแจ็คคือตัวเองไม่รู้สึกอะไรตื่นมาตอนเช้ารู้สึกตัวเองสดชื่นขึ้นรู้สึกว่าตัวเองคือจากที่ว่าเหมือนกับป่วยมาตลอดค่ะประจำเดือนมาตลอดเหมือนทุกอย่างมันดีขึ้นแต่แค่รู้สึกว่าตามตัวจะเมื่อยแค่ไม่เมื่อยแค่อะไรประมาณนี้ไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยคราวนี้หมอคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาคุยกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นหมอก็เลยถามก็คือปลายก็เลยถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นสามียังไม่ได้ดูคลิปนะคะก็คือคุยกับหมอบอกว่าสัญญาสักอย่างได้ไหมว่าหลังจากที่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้แล้วอ่ะไม่เอาเรื่องใครไม่ทำอะไรคือไม่ทำคืนอะไรเด็ดขาดขอจบทุกอย่างแค่นี้ปลายก็รับปากไปว่าได้ปลายจะไม่ทำอะไรเด็ดขาดหมอก็เลยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โดนเนี่ยก็คือแม่สามีนะคะทำของใส่มาแล้วเป็นของที่ทำเนี่ยก็คือเขาเอาศพที่ก่อนจะฝังค่ะคุณแจ็คคือศพใต้โหงค่ะเหมือนกับจุดไฟเผาให้มีน้ำหนองออกมาจากตัวของคนนั้นนะคะตัวจากศพอะค่ะเพื่อจะมาทำพิธีในน้ำที่จะให้ปลายเนี่ยกินเท่ากับว่าที่ปลายกินน้ำไปวันนั้นปลายกินน้ำเลือดน้ำหนองของศพผีใต้โหงตนเนี้ยค่ะขมคอเลยทีนี้ใช่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นคือปลาเองก็ปลายอมรับว่า
ปายไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรคือในความรู้สึกนะคะว่าปายบอกว่าโอเคสัญญารับปากกับหมอว่าจะไม่เอาเรื่องสิ่งนี้ปายก็ได้ดูคลิปกับสามีที่ทำพิธีต่างๆคือแปลกใจมากตรงที่ว่าเสียงที่คุยกับหมอเนี่ยมันเป็นเสียงคนละคนกันเพราะว่าเขาก็โดนใช้มาเหมือนกันถ้าเขากลับไปเขากลับไปไม่ได้เขากลับไปเขาก็โดนทำร้ายก็คือหมายถึงว่าผีนะคะก็คือกลับไปไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่เพราะอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเขาจะเอามือให้ตายตั้งแต่มึงกลับมาจากบ้านเขาแล้วก็คือหมายถึงว่าที่สองคนสามีภรรยาหลงเข้าไปในอุโบค่ะที่จริงเนี่ยเขาจะให้ตายแต่ตอนนั้นแต่ก็รอดมาได้แล้วจนมาครั้งที่สองก็คืออย่างเงี้ยค่ะไปแฝงในตัวสามีแล้วแปลกตรงที่ว่าพอปายย้ายบ้านค่ะคุณแจ็คยันเท่าเวสวรรณปายไม่ได้เอามาด้วยคือปายติดอยู่ในห้องเดิมไม่ได้ติดมือมาด้วยที่มาอยู่ห้องใหม่เท่ากับว่าที่จริงอ่ะจะฆ่าตายตั้งแต่2ครั้งแล้วแต่ก็หลุดมาได้จนครั้งเนี้ยคือปายก็รับปากว่าคือรับปากกับสามีว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยได้คุยกับสามีคือสามีก็ทราบแต่ตัวปายเนี่ยคือคุณแจ็คถามว่าเป็นใครก็โกรธพี่ก็เข้าใจเขาส่วนนึงนะแต่ที่จริงอันนี้พี่ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเขาก็เลยไปหาหมอค่ะเฮ้ยแล้วก็ทำคืนสามแม่สามีไปโอ้โหทีนี้พอทำคืนแม่สามีอยู่ไม่นานนะคะก็คืออ่านเรื่องราวเนี้ยพ่อเลี้ยงของสามีเนี่ยค่ะตอนนั้นอะคือโดนคดีภาคผู้เยาว์ไปแล้วครับทีนี้ถามว่าแล้วก็ผิดใจกันเรื่องอะไรก็คือพี่ก็เลยได้ถามไปว่าแล้วจริงๆอะผิดใจกันเรื่องอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาไปหาแม่สามีใหม่ๆอะคือพ่อเลี้ยงเป็นคนเจ้าชู้มากค่ะคุณแจ็คพ่อเลี้ยงเนี่ยมันชอบเข้ามาแทะโลมประมาณนี้ค่ะแต่ปายเนี่ยพยายามที่จะเล่าให้กับสามีฟังพยายามที่จะเล่าให้แม่ฟังแต่ไม่มีใครเชื่อจนมันมีอยู่วันนึงค่ะก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยโทรมาหาปายเนี่ยค่ะเหมือนมาจีบมาแทะโลมอะไรเงี้ยปายก็เลยโมโหเปิดสปีกเกอร์โฟนอ่ะให้สามีฟังเพื่อจะมีพยานว่าเห็นไหมเนี่ยพ่อเลี้ยงเธอเป็นแบบนี้ทีนี้พอสามีรู้สามีก็เลยโกรธก็เลยโทรไปหาแม่เพื่อจะต่อว่าแม่ว่าทำไมถึงต้องไปแบบฟังผู้ชายแบบเนี้ยตอนนั้นด้วยความที่แม่นะคะหลงสามีคือไม่ฟังลูกไม่ฟังใครแล้วก็เลยโกรธว่าปายเนี่ยใส่ร้ายสามีเขาทีนี้พอหลังจากนั้นได้ไม่นานสามีก็คือพ่อเลี้ยงนะคะพ่อเลี้ยงเนี่ยไปทำผิดโดยการที่ไปมีแอบมีอะไรกับเด็กที่อายุไม่เกิน15 ปีและโดนคดีภาคคู่เยาว์ทีนี้ทางโน้นนะคะต้องการเอาเงินก้อนนึงเนี่ยเพื่อจะไปสู้คดีแล้วก็ขอปายมาเขาสมมติว่าเขาขอมา100,000ใช่ไหมคะคตัวปายให้ไปแค่ครึ่งเดียวแม่สามีก็เลยโกรธบอกว่าเนี่ยที่สามีเขาติดคุกเนี่ยก็เพราะเป็นลูกสะใภ้ก็เลยทำของใส่ลูกสะใภ้กะว่าจะให้ตายไปเลยทีนี้ปายเหมือนกับไม่ยอมจบก็เลยทำของกลับไปหลังจากนั้นก็คือตัวแม่สามีเนี่ยมีอาการตามเนื้อค่ะจะมีอาการผุพอง คือก็จะเป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการผุพองเปื่อยแบบนี้ตลอดเวลาพอหนักเข้าตามข้อค่ะคือเหมือนกับเดินไม่ได้ครับสุดท้ายตัวปายเนี่ยค่ะก็ต้องเอารับแม่เนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลอยู่จนทุกวันนี้ค่ะคุณแจ็คหมายถึงว่าเอาแม่สามีค่ะโอ้โหมาดูแลอยู่ทุกวันนี้คือแม่สามีช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะโอ้โหแล้วเขาก็โอ้โหคือเรื่องนี้เอาจริงๆมันเข้าใจความรู้สึกนะผมเหมือนความรู้สึกเหมือนพี่ปลาแหละว่าเข้าใจความรู้สึกว่าเป็นใครเนี่ยใครก็โกรธแต่ความโกรธในที่นี้เนี่ยโอเคตัวของน้องเขาโดนทำของใส่คนที่ทำของใส่มันไม่ถูกไม่ควรมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ต่างอะไรเลยกับการที่พอเราโกรธแล้วเราไปทำของใส่กลับคืนเขาอ่ะมันการกระทำมันไม่ต่างกันเลยนะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปไหนกันไม่ได้เห็นไหมฮะก็ต้องมานั่งดูแลกันก็ต้องมานั่งโทษนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แน่นอนว่าผมจะใช้คำว่ายังไงต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอ่ะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้มันต้องมันเป็นอย่างนั้นเลยไงแล้วเรื่องพวกนี้เมื่อกรรมมันทำไปแล้วอ่ะมันจะไปแก้ไขกันยังไงล่ะค่ะเออนะฮะระหว่างที่พี่ปลาเล่าอยู่มีหลายท่านเลยนะอันนี้ผมจำไม่ได้จริงมีหลายท่านบอกว่าเรื่องนี้คุ้นๆพี่ปลาได้ไปเล่าที่ไหนมาก่อนป่ะยังเลยค่ะยังไม่ได้เล่าใช่ไหมค่ะเออหรือมันเป็นเรื่องคู่ขนานอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้หรื
มันอาจจะเป็นเรื่องของคุณไสยมนต์ดำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือมันก็จะมีเรื่องราวอยู่ประมาณนี้ความโกรธแค้นกันส่วนมากมันจะเริ่มต้นมาจากความโกรธแค้นความอยากได้ความต้องการแล้วมันไม่สามารถที่จะทำอะไรในซึ่งหน้าได้ก็เลยต้องใช้วิธีการแบบเนี้ยและผลสุดท้ายเหตุการณ์มันก็จบไม่สวยทุกเรื่องไงใช่ค่ะเวรกรรมจริงๆนะนะครับมันเริ่มต้นจากทางฝั่งแม่สามีมีความรู้สึกแบบโหมันเรื่องนิดเดียวเองอะแล้วมันเป็นเรื่องที่ตัวเองเข้าใจได้ว่าอ๋อก็เป็นเพราะว่าลูกสะใภ้ให้ตังค์มาแค่ครึ่งเดียวทำให้ผัวฉันต้องตีแค่นั้นน่ะแล้วไปทำของใส่เขาโอ้ดีนะไม่ได้เป็นอะไรไปมากไปกว่านั้นไงแต่พี่ก็คิดเสมอนะคุณแจ็คว่าที่จริงเวรเนี่ยไม่จำเป็นต้องจองเวรตอบกลับไปเสมอยิ่งเราทำความดีมากเท่าไหร่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะมีกฎแห่งกรรมของมันอยู่แล้ว อันนี้พี่ก็ไม่ได้จะโทษฝั่งหนึ่งฝั่งใดนะคะพี่ขอยืนตรงกลางในเรื่องเหตุการณ์นี้แต่ว่าเราเอาเป็นว่าเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่อาจจะคงเล่าเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เยอะมากเลยคุณทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมแหละครับเรื่องพวกนี้ค่ะนะผลสุดท้ายมันจบไม่สวยทุกเรื่องนะครับได้ฮะพี่ปลานั่นคือเรื่องราวของน้ำเลือดน้ำหนองขมคอมากไอตอนที่แบบโอ้โหพอมารู้ว่าไอสิ่งที่ต้องกินเข้าไปอ่ะวุ้ยแล้วที่สำคัญนะคุณแจ็คก็คือศพนั้นน่ะที่ปลายได้กินไปเนี่ยเขารู้จักด้วยเหรอใช่ใช่อ่ะแต่อันนี้พี่ขอที่จะไม่พูดถึงเขานะคือเพราะเขารู้เหมือนที่เขาเล่ามันรู้สึกมันเหมือนที่คุณแจ็คบอกมันขมปากขมคอขึ้นมาทันทีเหมือนกันพระอืดพระอมอ่ะนะครับได้ครับพี่ปลายังไงคืนนี้ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะพี่ปลาขอบคุณมากครับคุณแจ็คคอแห้งแล้วดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนมาดื่มน้ำเยอะๆท่องไว้เลยดื่มน้ำเยอะๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพด้วยครับพี่ปลาเช่นกันค่ะคุณแจ็คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ